สัปดาห์ที่แล้วคุณครูให้นักเรียนทำอะไรเอ่ยวาดห้องน้ำอ้าวนะคะวาดภาพห้องน้ำแล้วก็อะไรคะการนะคะบอกวิธีการทำความสะอาดห้องน้ำว่าทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปดูผลงานที่นี่หนึ่งในสัปดาห์ที่แล้วดีกว่านะคะว่าห้อง 3/1 นะคะจะเป็นอย่างไรของชิ้นที่หนึ่งคือของน้องเตชินค่ะเด็กชายเตชินเอามาส่งครูคนแรกเลยนะครับนะคะเขาบอกว่ามีภาพห้องน้ำนะคะแล้วก็บอกว่าวิธีการทำความสะอาดนะคะของเตชินก็บอกว่าใช้แผ่นขัดนะคะชุบน้ำยาให้ทั่วแล้วก็คือล้างมือเขาอ่างล้างมือก่อนเลยนะคะอันแรกเขาล้างอ่างล้างมือก่อนอ่างล้างมือสีอะไรคะลูกคิดว่าเป็นสีอะไรเอ่ยสีเหลืองนะคะแล้วก็สีส้มเป็นอะไรคะลูกเป็นอะไรคะลูกเขาเรียกอะไรคะอ้าวคนที่วาดว่าไงเอ่ยคอหานอะไรนะครับคอหานเอาคอหานคอเป็ดมีไหม เอาอันต่อไปค่ะลูกสีม่วงๆหรือสีฟ้าๆคือสีอะไรคะลูกคืออะไรเอ่ยโอ้นะคะเป็นขันน้ำและก็ถังน้ำนั่นเองคุณครูมองไม่ชัดไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะคะเอาไปดูผลงานชิ้นต่อไปดีกว่าพัทรดาค่ะลูกพัทรดานะคะเขาวาดอะไรมาบ้างอ้าวนะคะสีอะไรเอ่ยสีน้ำตาลนี่คืออะไรคะลูกชักโครกนะคะชักโครกนั่นเองนะคะแล้วก็บอกวิธีมาส่วนอันสีฟ้าๆนี่คืออะไรคะลูกพัลดาอ่างอาบน้ำเหรอคะอ๋ออ่างอาบน้ำนะคะแล้วก็บอกวิธีการทำความสะอาดพื้นซีเมนต์มาด้วยนะคะพื้นซีเมนต์เขาบอกว่าควรใช้แปรงขัดพื้นนะคะขัดให้สะอาดแล้วก็ล้างด้วยน้ำให้หมดคราบนะคะนี่บอกขั้นตอนได้ดีมากเลยแสดงว่าเคยทำหรือเปล่าพัทรดาคะเอาเคยนะคะเลยบอกขั้นตอนได้ชัดเจนเอาคนนี้นะคะเด็กชายณัฐรพัฒน์ณัฐพัฒน์คนไหนคะณัฐพัฒน์อ๋อวาดภาพมาสวยมากเลยค่ะเด็กๆดูเลยนะคะบอกเป็นขั้นตอนมาเลยนะคะด้วยภาพนะคะเด็กๆวาดขั้นตอนไหมคุณครูเสร็จสรรพเลยนะคะวาดตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็บอกว่าขัดพื้นห้องน้ำให้สะอาดนะคะขัดโถส้วมให้สะอาดแล้วก็ขัดเอาโทษค่ะเช็ดอ่างล้างหน้าแล้วก็กระจกในห้องน้ำแล้วห้องน้ำเราส่วนใหญ่มีกระจกไหมคะมีหรือไม่มีมีนะคะแสดงว่าคนนี้เขาไม่ลืมนะกระจกที่มันเป็นฝ้ามัวเวลาที่ส่วนใหญ่ถ้าอากาศหนาวๆค่ะลูกเราเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็เวลาอาบน้ำมันฝ้ามันก็จะเกิดนะคะเราก็ต้องเช็ดกระจกมันก็อาจจะมองไม่เห็นนั่นเองนะคะนี่เป็นผลงานของนักเรียนผู้ชายซึ่งวาดภาพได้สวยงามนั่นเองอ้าวไปดูอีกค่ะเด็กชายวรัตหรือวรันวรัตนะคะของวรัตมีภาพคนยืนอยู่ด้วยนะคะกำลังทำอะไรเอ่ยกำลังล้างมือนะคะกำลังล้างมือหรือว่ากำลังขัดอะไรคะลูกวรัตกำลังขัดอะไรคะลูกกำลังขัดอะไรอยู่หรือว่าอ๋อกำลังโหห้องน้ำนี่ทันสมัยมากนะคะมีเครื่องเป่าทำให้มือแห้งด้วยเคยในห้างอ่ะจะประสินค้าจะมีเห็นไหมคะเราเวลาที่เราเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วมือมันจะเปียกใช่ไหมคะเด็กๆแต่นี้โอ้บ้านวรัตน์นี่ไฮโซมากเลยนะคะมีเครื่องเป่าให้มือแห้งด้วยโหดีมากเลยนะคะแล้วก็บอกขั้นตอนมาบอกว่าใช้แผ่นขัดชุบน้ำยาขัดให้ทั่วทั้งด้านในและด้านนอกเนี่ยขัดอะไรเอ่ยขัดอ่างล้างมือนั่นเองนะคะแล้วก็เช็ดใช้ล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็เช็ดด้วยผ้าแห้งด้วยนะคะพร้อมกับบอกขั้นตอนมาเอาอีกสักหนึ่งคนนะคะมีหลายคนนะคะเดี๋ยวครูขอเลือกผลงานสักหน่อยนึงโอ้คนนี้นอนอาบน้ำอย่างมีความสุขมากเอาให้เด็กๆเห็นหน่อยของเด็กชายณัฐรวัตณัฐวัตคนไหนคะณัฐวัตอ้าวนั่งอยู่ใกล้ๆด้วยกันนะคะลูกอ้าวดูนะคะเพื่อนของเรากำลังนอนอยู่ในอ่างยังมีความสุขนะคะแสดงว่าขัดห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงลูกเอาร้อนก็เลยอาบน้ำในอ่างอย่างมีความสุขนั่นเองนะคะถ้ามันไม่สะอาดแล้วเด็กๆอยากอาบไหมอ่างอาบน้ำหรือว่าอ่างล้างมือต่างๆนะมันมีคราบมีอะไรอยู่เด็กๆอยากใช้ไหมคะลูกไม่อยากใช้นะคะในเมื่อเราทำความสะอาดแล้วเราก็ใช้ซะเลยนะคะเพราะมันสะอาดแล้วที่สำคัญก็คือเหงื่อออกเยอะแล้วอ้าวไปดูหัวหน้าห้องคนสวยบ้างสุกัญญาภานะคะไปดูของสุกัญญาภาบ้างอ้าวนะคะเขาใช้สีฟ้านะคะซึ่งเป็นสีที่คุณครูชอบนั่นเองนะสีฟ้าอ้าวนะคะห้องน้ำสะอาดน่าใช้นะคะเวลาเด็กๆระบายสีพยายามนะคะสังเกตดูไหมคะพื้นห้องน้ำจะเป็นสีอ่อนๆไหมคะลูกพื้นห้องน้ำจริงๆอ่ะมันจะอ่อนไหม
สีอ่อนๆแล้วก็จะมีดอกไม้หรือจะมีอะไรต่างๆที่มันดูแล้วเวลาเราไปใช้แล้วมีความสุขนั่นแหละค่ะนี่ก็คือห้องน้ำก็คือเป็นห้องหนึ่งที่เวลาเราใช้แล้วต้องให้มันมีความสุขอีกห้องหนึ่งก็คือต้องมีความสะอาดสะอ้านนะคะแล้วเวลาใช้เราก็ต้องรักษาความสะอาดนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือโรงเรียนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนั่นเองนะคะนี่ก็คือตัวอย่างห้องน้ำของเพื่อนของเรานั่นเองไปดูอีกสักหนึ่งคนเด็กชายนิรุตเกิดทรัพย์นั่งอยู่ใกล้ๆกันทั้งหมดเลยนะคะลูกของนิรุตบ้างนะคะลูกของนิรุตของนิรุตนะคะมีทั้งของนิรุตนี่ดีมากเลยนะคะมีห้องน้ำทั้งผู้หญิงและผู้ชายแสดงว่าเราไม่ใช้ปนกันนะคะเพราะว่าถ้าใช้ปะปนกันมันก็จะดีหรือไม่ดีคะลูกไม่ดีนะคะเพราะรักษาความสะอาดนะคะต่างฝ่ายต่างรักษาความสะอาดห้องน้ำซึ่งกันและกันแล้วก็มีทั้งน้ำร้อนแล้วก็น้ำเย็นโอ้ถ้าร้อนมากเราก็อาบน้ำเย็นใช่ไหมถ้าอากาศเย็นเย็นหนาวหนาวเราก็อาบน้ำร้อนโอ้น้ำอุ่นนั่นเองนะคะนี่โอ้แสดงว่าบ้านนิรุตมีรุตก็เลยเริ่มเป็นไงคะลูกหรือว่าใช้บ่อยไหมคะใช้บ่อยแล้วก็ช่วยคุณแม่ทำความสะอาดด้วยไหมช่วยนะคะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างของเด็กๆดูคนสุดท้ายของศิลภพนะคะของศิลภพวาดสีสันโอ้พื้นผนังสีอะไรเอ่ยสีน้ำตาลนะคะพื้นข้างล่างเป็นสีอะไรคะน้ำเงินหรือว่าสีฟ้านะคะชักโครกเห็นชัดเลยสีอะไรเอ่ยโอ้นะคะแสดงว่าน่าใช้มากเลยนะห้องน้ำอันนี้มีสีสันมากเลยนะคะเด็กๆก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะปรบมือพร้อมกันเลยค่ะลูกเพราะว่าเป็นไงคะผลงานทุกคนดีมากเลยนะคะวันนี้ของป.3ทับ1นะคะผลงานน่ารักมากเลยนะคะอยากให้นักเรียนถ้าโรงเรียนปลายทางนะคะมีผลงานอะไรดีๆก็ลองส่งเข้ามาดูนะคะว่าเด็กๆแต่ละคนนั้นวาดภาพเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาพร้อมๆกันดีกว่าว่าคุณครูนำเรื่องอะไรมาฝากนักเรียนไปดูในสไลด์เลยค่ะนะคะวันนี้เราเรียนรู้ในหัวข้อใหม่ก็คือนอกจากทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดห้องน้ำเราก็ต้องทำความสะอาดเครื่องเรือนนะคะเครื่องเรือนนั้นคืออะไรเอ่ยเด็กๆทราบไหมคะเตชินพูดเก่งมากค่ะตอบได้เก่งมากถูกต้องก็คือเครื่องเรือนก็คือเครื่องใช้ไม้สอยภายในบ้านของเรานะคะอย่างเช่นอะไรบ้างคะลูกเครื่องเรือนพัดลมพัดลมเตชินบอกว่าพัดลมใครอีกคะลูกศิลภพว่าทีวีกับแอร์ก็ต้องล้างค่ะอะไรอีกเด็กๆคิดว่าอะไรอีกคะลูกโคมไฟโต๊ะไฟอะไรอีกโต๊ะไฟไม่มีลูกมีแต่โคมไฟอะไรนะคืออะไรอ่ะกูโอ้เขาเรียกโคมไฟเด็กๆจดลงไม่ได้นะคะหัวข้อวันนี้นะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของการทำความสะอาดเครื่องเรือนพี่อ้วนจดหรือยังคะวันที่ใครยังไม่เขียนก็รีบเขียนเลยนะเดี๋ยววันที่ยังไม่เขียนรีบเขียนเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปดูเนื้อหากันนะคะว่าวิธีการทำความสะอาดเครื่องเรือนนั้นเด็กๆจะมีวิธีการทำความสะอาดได้อย่างไรเอ่ยนะคะห้องน้ำสะอาดไปแล้วนะคะเครื่องเรือนนะคะเครื่องเรือนต่างๆนะที่ใช้เราใช้สอยภายในบ้านก็ต้องสะอาดสะอ้านด้วยนะคะลูกเพราะว่าไม่ใช่ว่าห้องน้ำสะอาดแต่พอไปจับนะคะเครื่องเรือนนะคะเครื่องเรือนในที่นี้ก็หมายถึงเครื่องตกแต่งบ้านนั่นเองเดี๋ยวเรามาทราบความหมายกันดีไม่เอ่ยว่าเครื่องเรือนนั้นหมายถึงอะไรเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงค่ะรอเพื่อนนิดนึงบางคนเพิ่งเริ่มจดนะครับเด็กๆนะคะอย่าลืมเขียนวันที่ทุกครั้งนะคะในสมุดอย่าลืมเขียนวันที่ทุกครั้งนะคะก่อนที่จะบันทึกนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างนะคะเวลากลับไปทบทวนจะได้รู้นะคะว่าวันพฤหัสที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปนะคะถ้าเด็กๆเขียนโดยไม่เขียนวันที่เนี่ยก็จะไม่รู้เลยนะคะว่าวันไหนเรียนเรื่องอะไรบ้างอ่านพร้อมกันค่ะแล้วค่อยจดบันทึก1 2 3บันทึกลงไปด้วยนะคะนี่ก็คือความหมายจดทั้งหมดเลยค่ะ
อ้าวจดเลยค่ะเครื่องเรือนหมายถึงเครื่องตกแต่งบ้านนะคะอย่างเช่นเก้าอี้นะคะเก้าอี้ไม้เก้าอี้พลาสติกโต๊ะเตียงนะคะอาจจะเป็นทั้งไม้เป็นทั้งพลาสติกนะคะหรืออาจจะเป็นเหล็กได้หมดเลยนะคะเราเรียกว่าเครื่องเรือนนะคะหรือว่าเครื่องแต่งบ้านของเรานั่นเองนะคะเพื่อให้บ้านของเรานั้นน่าอยู่นะคะเพราะว่าบ้านโล่งๆน่าอยู่ไหมคะลูกนะคะเข้าไปเปิดปื้อประตูเข้าไปโหไม่มีอะไรเลยโล่งโจ้งดีหรือว่าดีไม่ต้องทำความสะอาดอะไรเลยเอ้าไม่ดีจะดูทีวีก็ดูไม่ได้จะเล่นเกมก็เล่นไม่ได้นะคะเพราะว่านะคะฉะนั้นนะคะเวลาที่คนซื้อบ้านนะคะเมื่อเรามีบ้านเราก็ต้องมีเครื่องแต่งบ้านนะคะเครื่องเรือนแต่งบ้านอาจจะเป็นโซฟาอาจจะเป็นชุดรับแขกโต๊ะกินข้าวนะคะหรือว่าโต๊ะรับประทานอาหารกลางวันของเรานั่นเองหรือว่าจะเป็นมื้อเย็นนะคะสังสรรค์กันในหมู่ญาติพี่น้องนะคะหรือว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าใส่เสร็จแล้วนะคะหรือว่ารีดเสร็จแล้วกองเอาไว้ไม่มีซื้อเสื้อผ้าได้ไหมคะลูกได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันยับใช่ไหมคะถ้าเราไม่แขวนเอาไว้นะคะฉะนั้นแล้วก็เพื่อป้องกันฝุ่นต่างๆด้วยนะคะการที่เรามีตู้เสื้อผ้าหรือว่ามีเครื่องใช้ไม้สอยนะคะที่อำนวยความสะดวกแล้วให้บ้านของเรานั้นน่าอยู่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากตัวบ้านเปล่าๆแล้วเราก็ต้องมีเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเพื่อให้ตกแต่งบ้านนะคะอาจจะเป็นของที่ไม่มีราคามากก็ได้นะคะแต่เราก็ต้องเน้นเศรษฐกิจพอเพียงด้วยค่ะให้นักเรียนอ่านในใจนะคะลูกเวลาบันทึกเนี่ยถ้านักเรียนช่วยกันพูดคนละคำสองคำมันก็จะเสียงดังออกมานะคะเราก็อ่านแล้วก็ก้มแล้วก็โจทย์ไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องไปถามคนอื่นนะคะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่ในจอแล้วนะคะลูกอ่านแล้วก็บันทึกนะคะค่อยๆจดนะคะเพราะว่าเนื้อหาครูก็ไม่ได้เยอะค่ะแต่อยากให้เด็กๆนั้นได้บันทึกไปด้วยเนี่ยเห็นไหมคะมีบางคนบอกว่าผมเสร็จแล้วครับนะคะนักเรียนหลายคนบอกว่าหนูเสร็จแล้วค่ะคุณครูคะนะคะเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวรอเพื่อนสักนิดนึงนะคะแล้วก็มาทราบความหมายกันนะคะอย่างที่บอกก็คือเครื่องเรือนหมายถึงเครื่องตกแต่งบ้านนะคะซึ่งมีมากมายหลายอย่างนะคะแต่ละบ้านก็อาจจะมีมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่กำลังเงินของคุณพ่อคุณแม่หรือว่ากำลังทรัพย์ของผู้ปกครองของนักเรียนนั่นเองนะคะเช่นมีโต๊ะเก้าอี้นะคะโต๊ะรับแขกตู้เตียงนะคะเตียงก็ต้องมีนะคะหรือบางคนอาจจะไม่ได้นอนเตียงอาจจะนอนบนที่นอนเลยก็ได้นะคะก็ได้เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องทำความสะอาดอยู่ดีนั่นแหละค่ะกระจกส่องหน้านะคะซึ่งวางเอาไว้ก็ต้องมีเครื่องของต่างๆนะคะมามีเราวางแล้วเราก็จะมีฝุ่นไล่จับแล้วเราก็ต้องรู้จักวิธีการทำความสะอาดด้วยนั่นแหละนะคะไม่งั้นใช้อย่างเดียวไม่ทำความสะอาดเลยนะคะฝุ่นไล่ก็จะเต็มบ้านแล้วก็แล้วทำให้เรานั้นสุขภาพไม่ดีนั่นเองนะคะอ้าวใครเสร็จแล้วยกมือใครยังไม่เสร็จคนนี้เสร็จแล้วก็เงียบนิดนึงนะคะเงียบนิดนึงนะคะอ้าวรอเพื่อนด้วยเพื่อนนี่ก็ยังไม่เสร็จนะคะลูกไม่ต้องขีดค่ะที่คุณครูนักเรียนทราบความหมายแล้วต้องยกตัวอย่างไว้ด้วยเด็กๆจะได้เวลากลับไปทบทวนจะได้รู้ว่าเครื่องเรือนนอกจากความหมายของเครื่องเรือนแล้วยังจะรู้อีกว่าประเภทของเครื่องเรือนนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะคะทีนี้เราไปดูอุปกรณ์กันดีกว่าค่ะว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดเครื่องเรือนมีอะไรบ้างไหนช่วยคุณครูตอบสิคะลูกอุปกรณ์ที่ช่วยทำความสะอาดเครื่องถูกต้องไก่อีกไม้กวาดขนไก่แล้วอะไรอีกไม้กวาดถูบ้านไม้ถูบ้านไม้ถูพื้นจดบันทึกไปด้วยค่ะลูกอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดเครื่องเรือนมีอะไรบ้างจดค่ะจดลงไปด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดเครื่องเรือนมีอะไรบ้างเด็กๆตอบคุณครูว่าไม้อะไรนะคะไม้ถูพื้นไม้กวาดขนไก่แล้วอะไรอีกตอบไปแล้วค่ะเมื่อกี้ตอบไปแล้วแต่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าที่เด็กๆพูดมามีส่วนถูกบ้างหรือเปล่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดเครื่องเรือนมีอะไรบ้างมีอะไรอีกเอ่ยมีแปรงด้วยมีอะไรอีก
มีขันน้ำมีถังน้ำมีอะไรอีกมีที่ตักผงเครื่องเรือนนะคะลูกเครื่องเรือนเปิดแอร์แล้วถ้าบ้านไม่เคยกวาดเลยมันจะสะอาดไหมไม่สะอาดมีแต่ฝุ่นเข้าไปทำให้ร่างกายเราเป็นอันตรายอีกอุปกรณ์ที่ใช้ความสะอาดอ่ะข้อที่1ค่ะข้อที่1ก็คือผ้าสะอาดนั่นเองนะคะผ้าสะอาดเอามาทําอะไรเอ่ยผ้าสะอาดอ้าวข้อที่1ค่ะก็คือผ้าสะอาดค่ะข้อที่2ไม้กวาดขนไก่อันนี้เด็กๆเก่งมากถูกต้องแล้วที่ตอบครูไว้เมื่อตะกี้นะคะจดเลยค่ะทั้งข้อ1และข้อ2นะคะเด็กๆจะได้รู้ว่าอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดเครื่องเรือนมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นข้อที่1ของครูก็คือผ้าเช็ดนะคะผ้าสะอาดนั่นเองนะคะอาจจะเป็นถ้าเรานำมากลับมาใช้นะคะเพื่อประหยัดก็คือผ้าเสื้อผ้าที่เรานั้นไม่ใส่แล้วนะคะลูกเสื้อผ้าที่ตัวเล็กแล้วหรือว่ายืดย้วยแล้วเอามาทำก็ได้ไม่ต้องไปซื้อผ้าใหม่ๆมาก็ได้ค่ะลูกเสื้อที่เราไม่ใส่แล้วหรืออาจจะถูกต้องผ้ายืดอะค่ะผ้ายืดอะค่ะลูกเวลาเช็ดนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือไม้ขนไก่ก็คือไว้ปัดเอาไว้ปัดตามซอกนะคะไว้ปัดฝุ่นนั่นเองนะคะไว้ปัดฝุ่นนั่นเองไม่ต้องวาดภาพนะคะจดลงไปแค่ข้อที่หนึ่งและข้อที่สองนะไม่ต้องจดไม่ต้องวาดภาพเอาต่อไปค่ะข้อที่3ข้อที่3ก็คือถังน้ำแล้วก็ข้อที่4ก็คือน้ำยาขัดหนังนั่นเองนะคะน้ำยาขัดหนังนะคะหนังในนี้ก็คือหนังของโซฟานะคะต่างๆเครื่องเรือนของเรานะคะก็ต้องใช้น้ำยาขัดให้มันเป็นเงาแวววาวนั่นเองนะคะลูกจะได้สะอาดแล้วก็ไม่อยู่ตลอดเวลานะคะแวววาวเลยใช่ไหมพี่อ้วนหัวเราะเลยนะทีนี้เราไปดูข้อที่1นะคะว่าเอายางยางเหลืออีก1ข้ออันที่5นี่ก็สำคัญมากเลยเราลองเดาดูสิคะถ้าเป็นกระจกนักเรียนจะใช้อะไรขัดเอ่ยเอามีน้ำยาเช็ดกระจกแล้วถ้าจะประหยัดกว่านั้นมีอะไรอีกเอาให้ทายหนังสือพิมพ์เช็ดกระจกค่ะลูกนะคะวิธีประหยัดที่สุดเลยไม่เคยใช้เหรอคะเคยใช้แล้วมีคนยกมือด้วยนะคะถ้าจะประหยัดนะคะลองถ้าอาจจะไม่ซื้อน้ำยามาสมัยก่อนมันไม่มีน้ำยานะคะลูกคุณครูยังเคยเช็ดเลยนะคะกับหนังสือพิมพ์นั่นแหละค่ะเวลาปิดเทอมทีก็จะทำความสะอาดกระจกทีนึงหนังสือพิมพ์เราก็อ่านอยู่แล้วมันก็สามารถที่จะนำมารีไซเคิลหรือว่านำมาประหยัดได้อีกทางนึงนะคะนอกจากจะใช้น้ำยาเช็ดกระจกแล้วนะคะอาจจะประหยัดโดยการใช้กระดาษหนังสือพิมพ์นั่นเองนะเราไปดูวิธีการทำความสะอาด